คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สะพานอุตมานุสรณ์หรือว่าสะพานมอนซึ่งถือว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับความยาว850เมตรคุณผู้ชมครับสะพานแห่งนี้มีประวัติที่น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศแล้วก็เล่าประวัติไปพร้อมๆกันนะครับที่นี่ก็เป็นจุดที่เชื่อมกันระหว่างชุมชนไทยฝั่งนี้แล้วก็ชุมชนมอญที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับทำให้สองเชื้อชาติก็ประสานกันเป็นอย่างดีด้วยสะพานแห่งนี้สะพานแห่งนี้เชื่อมกันแล้วก็เป็นสะพานที่ทำให้เห็นทัศนียภาพของแม่น้ำซองกะเรียนะครับซึ่งอยู่ข้างล่างนี้สวยงามเพียงเดียวสะพานตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นสะพานไม้ที่เขาเรียกว่าสะพานบวบนะครับซึ่งก็เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อไม่นานเพื่อที่จะใช้รองรับการสัญจรของผู้คนไปก่อนที่สะพานแห่งนี้จะมีการซ่อมเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นสะพานไม้อันนี้ก็เลยไม่ได้ถูกรื้อไปหลังจากที่สะพานไม้แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามนะครับและก็ยังมีที่จุดท่องเที่ยวมากมายภาพที่เราเห็นต่อไปนี้นี่ก็จะเป็นภาพของเรือนแพต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาพักบนเรือนแพที่นี่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรือที่จะพาผู้คนนั้นสัญจรข้ามฟากไปได้นะครับก็จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะเช่าเรือจะเหมาลำหรือว่าจะเป็นเรือเล็กสักหน่อยนึงนะครับข้ามไปเพื่อที่จะดูอีกหลายๆจุดของที่นี่ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจทีเดียวขณะนี้เวลาเกือบ8โมงเช้าแล้วนะครับผู้คนยังเที่ยวข้ามไปข้ามมาระหว่าง2ฟากนี่อย่างคับข้างกันเลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะมาบิณฑบาตนะครับพระท่านก็จะรออยู่ที่หัวสะพานของทั้ง2ฟากพระที่ผมมาถึงนี่ไม่ได้เห็นว่าพระที่จะมีการเดินบิณฑบาตตรงนี้นะครับแต่ว่าท่านจะรออยู่ที่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าผู้คนที่จะมารอบิณฑบาตนั้นมากมายเหลือเกินนะครับและจะทำให้ท่านก็สะดวกด้วยที่จะมารับนิมนต์นะครับก็จะรออยู่ที่หัวสะพานและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าท่านได้มีการรับของที่ถวายนั้นมากนะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาก็จะรับปัจจัยเหล่านั้นขึ้นรถที่จะขนย้ายกันไปอย่างสะดวกนะครับขณะนี้หมอกลงจัดทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นทัศนียภาพเราจะเห็นสะพานปูนเกิดขึ้นมากมายเพราะว่ายังมีแม่น้ำสายเล็กสายน้อยนะครับเชื่อมต่อกันเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นสันเขานะครับทำให้การเดินทางนั้นก็คงต้องใช้สะพานปูนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับสะพานแห่งนี้นี่สร้างขึ้นโดยดำริของหลวงพ่ออุตมะเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามในปี2529ใช้เวลา1ปีนะครับก็สร้างเสร็จโดยแรงงานในการสร้างก็มาจากชาวมอญซึ่งก็อยู่แถวนี้เองนะครับเกิดที่นี่นะครับสะพานไม้นี้ก็ถือว่าเป็นสัญที่สัญจรไปมาระหว่างชาวมอญแล้วก็ชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่ดังมากเรียกว่าระดับโลกกันเลยทีเดียวในวันที่28กรกฎาคมปี2556นะครับช่วงเวลา 18:30 นสะพานแห่งนี้พังแล้วก็ขาดเป็น2ท่อนในช่วงของกลางสะพานนะครับความยาวที่พังณจุดแรกประมาณ30เมตรเนื่องจากว่าเกิดฝนตกหนักติดต่อกันนานถึง3วันทำให้เกิดน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากทีเดียวเพราะว่าน้ำป่านี้มาจากทุ่งใหญ่นเรศวรพัดขยะตอไม้ลงมาสู่แม่น้ำซองกะเรียที่นี่ปะทะกับเสาสะพานทำให้ขาดตรงกลางแล้วก็ความเสียหายก็เพิ่มเป็น70เมตรในช่วงของเที่ยงวันต่อมานะครับ1ปีถัดมาการซ่อมแซมสะพานแห่งนี้ก็ไม่เสร็จสักทีนะครับซึ่งเกินสัญญาว่าจ้าง120วันเนื่องจากมีปัญหาด้านบริษัทผู้รับเหมาที่มีปัญหาไม่สามารถนำไม้ที่ต้องขนมาจากภาคอีสานมาซ่อมแซมได้นะครับเนื่องจากเกรงว่าจะผิดกฎหมายแต่แล้วท้ายที่สุดสะพานแห่งนี้ก็ได้รับการสร้างจนสำเร็จจากทหารช่างกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีร่วมกับชาวบ้านอำเภอสังขละใช้เวลาเพียงแค่29วันนะครับแล้วก็พิธีเปิดก็มีการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคม2557ซึ่งเป็นวันครบรอบชาตกาล100ปีหลวงพ่ออุตมะ
แล้วก็ในวันที่มีการเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่ามีการจัดงานแสงสีเสียงบนสะพานแห่งนี้สวยงามทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆไม่ว่าจะเป็นจากบนสะพานเองหรือแม้แต่จะถ่ายจากข้างล่างนะครับซึ่งจะเห็นโครงสร้างของสะพานไม้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับภาพข้างหลังก็จะเป็นภาพของหลวงพ่ออุตมะนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีดำริในการสร้างสะพานไม้จนกระทั่งเกิดชื่อว่าสะพานอุตมานุสรณ์ซึ่งเป็นการรำลึกถึงท่านนะครับเมื่อข้ามมายังฝั่งมอญแห่งนี้เราจะเห็นร้านค้ามากมายกันเลยทีเดียวนะครับร้านนี้ขายโจ๊กเรียกว่าคนแน่นตลอดนะครับแล้วก็อีกสักครู่นึงพระก็จะบิณฑบาตมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตามซอกตามซอยมีสินค้ามาขายถือว่าเป็นการ เปิดตลาดที่น่าสนใจทีเดียวทำให้คนที่อยากจะมาไม่ใช่จะมาเฉพาะมาถ่ายรูปเท่านั้นนะครับยังมาจับจ่ายสินค้ามากมายแต่ว่าร้านที่เก๋ไก๋ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้นะครับร้านนี้ขายกาแฟนะครับแล้วก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจผมขออนุญาตแหวกทางสักเล็กน้อยนะครับ ล่ะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาเลยนะร้านนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าคุณป้าท่านนี้ขายกาแฟแต่ปรากฏว่าก็ยังขายเครื่องต้องบอกว่าเครื่องถวายให้กับพระถูกไหมฮะที่คนสามารถมาซื้อได้แต่ที่น่าสนใจของร้านนี้อยู่ตรงที่ว่าถ้าซื้อสินค้าจากร้านคุณป้าแล้วนี่สามารถที่จะมาเลือกเสื้อผ้าตรงนี้นะครับก็คือใส่แบบชาวมอญโบราณกันเลยเนี่ยนะครับมีอย่างนี้นะก็อย่างนี้เป็นผ้าถุงนะครับอย่างนี้เป็นผ้าถุงและนี่ก็จะเป็นเสื้อนะครับจะเป็นเสื้อนะครับแบบเรียกว่าชาวมอญโบราณกันเลยทีเดียวเมื่อใส่เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะเดินไปเลยเดินไปบนสะพานแล้วก็จะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้จะกลับแล้วก็มาคืนนะครับที่ร้านนี้คุณป้าทำไมถึงคิดวิธีการแบบนี้ขึ้นมาทานดูอะไรนะทำไมทานดูลูกสาวค่ะอ๋อให้ลูกสาวอยู่ไหนขายโจ๊กอยู่เอาละครับเดี๋ยวเราจะค่อยมีเวลาค่อยไปคุยกันนะครับแต่ว่าเป็นการทำธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียวนะราคาค่าเช่าเท่าไหร่คุณป้าถ้าเกิดว่าไม่ได้มาอุดหนุนร้านคุณป้า50บาทถ้าไม่ได้มาซื้อของคุณป้าจะเสียเงิน50บาทในการเช่านะแต่ว่าตั้ง1 วันแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าเอาไปใส่ฟรีเลยฟรีเลยนะครับวันนึงนี่คนมาใส่ชุดจริงเยอะไหมเยอะเยอะเลยซื้ออะไรได้บ้างถึงจะให้ใส่ฟรีใส่ฟรีซื้อกาแฟใส่ได้ไหมใส่กาแฟเองก็อยากใส่ก็ใส่เลยถ้าอยากใส่ก็ใส่นะแต่ว่าถ้าซื้ออะไรที่แพงขึ้นมากกว่ากาแฟก็ดีกว่าใช่ไหมเอาละครับใส่ไปพม่าด้วยนะคะฮะไปพม่าด้วยเป็นชุดเลยอ๋อเอาละครับขอบคุณมากๆอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้สึกรังเกียจนะว่าจะใส่ชุดซ้ำกับคนอื่นหรือไม่แต่ทางที่ดีถ้าคิดอยากจะซื้อก็มาหาซื้อชุดมอญชุดพม่าได้แถวนี้เช่นเดียวกันนะครับอ้าวเราจะไปจุดอื่นกันครับคุณผู้ชมครับเราลงมาจากตัวสะพานไม้นะครับลงมาข้างล่างเพื่อที่จะได้เห็นชาวมอญเขามาเปิดตลาดกันข้างล่างนะครับแล้วก็มีร้านหนึ่งที่น่าสนใจร้านนี้ขายอะไรบ้างครับขายขนมประจำพื้นบ้านนะจ๊ะขนมท้องถิ่นประจำท้องถิ่นของชาวมอญเลยใช่ไหมใช่ค่ะอะไรบ้างช่วยแนะนำหน่อยสิอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้กระยาศาสตร์จ้ะกระยาศาสตร์ทำมาจากอะไรมันมีถั่วมีงาดำ
ีพริกไทยดำมีมะพร้าวครับจ้าแล้วก็อันนี้ขนมถังแตกแบบมอนไห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 นขนมถังแตกแบบมอนอ๋อมาจากอย่างนี้มันคล้ายๆขนมเบื้องประมาณนี้ป่ะค่ะมันเป็นแป้งข้าวเจ้าหม้อเองอะค่ะเป็นข้าวแป้งข้าวเจ้าใช่แล้วเอาไปโม่เองเอาไปโม่เองนะครับเรียกว่าขนมถังแตกแบบมอนอ่ะมาถึงอันนี้เรียกว่าทองโยทองโยจ้าทองโยมาจากอะไรก็มันเป็นข้าวเหนียวขาวนึ่งกับงาดำเราเอาไปตำรวมกันแล้วเอามาทอดแล้วก็ราดนมอ๋อราดนมด้วยโอ้โหอ่ะมาเจออันนี้บ้างข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงเราเอาไปกวนครับแล้วก็รอให้น้ำตาลมันแดงแล้วค่อยกวนครับอ๋ออ่ะอันนี้ขนมมันสับปะหลังสดกับมะพร้าวครับผมโหแล้วอันนี้ล่ะข้าวเหนียวดำกับบ้าบิ่นค่ะนี่คือบ้าบิ่นอยู่ข้างล่างแล้วส่วนใหญ่เขากินกันในเทศกาลอะไรครับแบบนี้ก็หน้าเนี้ยเนี่ยช่วงเดือนนี้นะช่วงเดือนมกราใช่ค่ะเขาจะแบบกินคล้ายๆกับแบบตามบ้านเนี่ยเขาจะทำแจกตามบ้านแจกตามบ้านอันนี้แต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่เขาก็กินกันปกติแล้วก็แบบทำขึ้นวัดส่วนใหญ่ทำถวายวัดถวายวัดแล้วก็ช่วงสงกรานต์แบบคนใหญ่คนแก่ๆที่บ้านเขาจำศีลกันเยอะเขาก็จะเอาขึ้นวัดใส่ถาดกันอย่างเงี้ยครับแต่นิยมกินแบบมากที่สุดมีอันนึงเห็นเขาเขียวเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเลยคืออะไรขนมทองใสจ้ะขนมทองใสจ้ะตัวแป้งเขาอ่ะมาจากพม่าเขาจะมาอย่างนี้เลยแล้วเรามาถึงแล้วก็มากวนใส่กันไปแบบเอาละครับต้องซื้อแล้วนะไปถามเขาเยอะนี่อันนี้ขายยังไงถ้วยละ20ถ้วยละ20เอาอันนี้ถ้วยนึงแล้วก็ขนมถังแตก1อันอ๋อแล้วก็ต้องใส่นมเนาะถ้วยละ20โหขนมอร่อยแล้วก็น่าอ้วนทั้งนั้นเลยเอาอันนี้ชิ้นนึงครับโอเคแค่นี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันครับและขณะนี้ผมอยู่หน้าวัดวังวิเวการามนะครับหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าวัดหลวงพ่ออุตมะอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับข้างหลังนี้เป็นเจดีย์พุทธคยาสวยงามมากเลยนะครับก็จำลองมาในศิลปะของพม่าแล้วก็สถานที่แห่งนี้ห่างจากวัดสะพานไม้สะพานมอนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับห่างกันประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวอำเภอสังขละบุรีแห่งนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับต้องเข้าไปดูกันครับวัดวังวิเวการามก่อสร้างด้วยศิลปะแบบพม่านะครับมีพระพุทธรูปหินอ่อนและก็งาช้างแมมมอธที่เจดีย์พุทธคยาจำลองสร้างจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียโดยเริ่มก่อสร้างในปีพ.ศ. 2518แล้วก็แล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2529นะครับส่วนเจดีย์พุทธคยาแห่งนี้นะครับจำลองมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคเป็นเงินสดทองคำแล้วก็วัสดุใช้แรงงานคนมอญทั้งชายและก็หญิงนี่ในหมู่บ้านประมาณ400คนปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างแล้วก็เผาอิฐมอญขนาดกว้าง4นิ้วยาว8นิ้วหนา3นิ้วจำนวน 260,000 ก้อนทีเดียวนะครับในปีพ.ศ. 2525เริ่มสร้างเจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาว42เมตรสูง59เมตรเสาเหล็ก4ทิศจำนวน16ต้นและในปีพ.ศ. 2532สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา2องค์ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารมีสีขาวใสอมเหลืองเป็นเงาบรรจุในพระอก3ชั้นซึ่งหลวงพ่ออัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาและฉัตรทองคำหนักถึง400บาทขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์ครับคุณผู้ชมครับที่วัดวังวิเวการามนะครับขณะนี้คนมาในวัดมากมายเลยทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากจะมาเห็นกับตานั่นก็คือร่างของพระอุตมะนะครับหรือว่าหลวงพ่ออุตมะคุณผู้ชมครับขณะนี้ร่างของท่านอยู่ในโรงแก้วข้างหลังนี้นะครับซึ่งท่านได้มรณภาพไปเมื่อวันที่18ตุลาคม2549
หลวงพ่ออุตมะเดิมชื่อเอ